จากอะไรเขามีตัวแทนแล้วเขาช่วยกันคนนี้วัดความยาวเส้นรอบวงได้ปั๊บไปเทียบกับเทือกปั๊บเขาวัดเส้นผ่านศูนย์กลางเลยแล้วไม่จำเป็นว่าทุกคนต้องจับหมดทุกคนและเราต้องการเวลาเร็วเอาละค่ะครูสรุปเลยนะคะนักเรียนปลายทาง 6/3 ความยาวของเขารอบวง41เส้นผ่านศูนย์กลาง13เอาความยาวเส้นรอบวงตั้งหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางได้ออกมาคือ 3.153 ส่วนนักเรียนห้อง2วงกลมก็ต่างกันค่ะความยาวรอบรูปวงกลม 20.5 วัดเส้นผ่านศูนย์กลางได้6แสดงว่าวงกลมของห้อง2เนี่ยเล็กกว่าของห้อง3สังเกตได้จากเส้นรอบวงวัดออกมาแล้วคือ 3.4 ถามว่าถ้าเกิดนักเรียนต้นทางนี้เอาไปหารคำตอบน่าจะเหมือนกันไหมก็คล้ายๆกันค่ะสังเกตดูตัวหารดูแค่จำนวนนับ23หารด้วย7 7 3 21มันก็น่าจะได้3จุดกว่าๆแต่กว่าเท่าไหร่นักเรียนต้องคิด 3.20 อ๋อได้แล้ว20กลุ่มที่2กลุ่มเจริพัฒน์เอา9ไปหาร33 93 27มันก็3กว่าๆถูกไหมคะแต่ยังหารไม่จบไม่รู้3เท่าไหร่เอาละกันสรุปแล้วทุกกลุ่มจะได้ออกมาคือ3กว่าทั้งนั้นเลยอันนี้เป็นค่าคงที่ทุกกลุ่มนี้มีข้อผิดพลาดหมดถ้าต้องการให้เป๊ะเครื่องมือต้องเป๊ะไม้บรรทัดเป๊ะนะคะแล้วมือของนักเรียนที่จับก็ต้องเป๊ะเมื่อเอาความยาวเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางแล้วมันจะมีค่าประมาณ3เท่ากว่าๆ3เท่ากว่าๆความยาวเส้นรอบวงจะมีค่าเท่ากับ3เท่ากว่าๆของเส้นผ่านศูนย์กลางเฉลี่ยออกมาแล้วหาออกมาให้แล้วก็คือประมาณ 3.14 ไปเรื่อยๆไม่จบดังนั้นห้องที่ใกล้เคียงมากที่สุดคือห้อง3ปรบมือให้ห้อง3ค่ะก็ประมาณนี้ทุกกลุ่มถือว่าเกือบถูกหมดนะคะเพียงแต่นักเรียนต้องใช้เวลานิดหนึ่งดังนั้นคุณครูตัดเหลือเพียงแค่2ตำแหน่งจำไว้เลยว่านำความยาวเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ว่าวงกลมนั้นจะใหญ่หรือเล็กคำตอบที่ออกมาจะมีค่าเหมือนกันคือประมาณจะใช้คำว่าประมาณ 3.14 หรือถ้าเป็นเศษส่วนก็คือเศษ22ส่วน7เนี่ยถ้าเอาไปแปลงเป็นทศนิยมก็คือ 3.14 ถ้าเป็นเศษส่วนก็เศษ22ส่วน7เจนิพัฒน์เงยหน้าดูต่อเอาละค่ะสรุปดูสไลด์ค่ะความยาวรอบรูปวงกลมหารด้วยความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางคำตอบที่ออกมามันไม่แน่นอนมันไม่เป๊ะทีเดียวดังนั้นคุณครูจะใช้คำว่าประมาณประมาณ 3.14 เป็นค่าคงที่นักเรียนต้องจำ3.14 หรือประมาณเศษ22ส่วน7ตรงนี้เป็นค่าคงที่ดังนั้นคุณครูจะสรุปให้นักเรียนจำเลยว่าค่าคงที่ประมาณมองสิคะเครื่องหมายนี้เครื่องหมายอะไรไม่ใช่เครื่องหมายเท่ากับถ้าเท่ากับมันต้องตรงเป๊ะเท่ากับ3ก็คือ3แต่ตรงนี้เขาเรียกว่าเครื่องหมายประมาณประมาณ 3.14 หรือเศษ22ส่วน7เราเรียกค่านี้ว่าค่าไพ่ไพ่นะคะจำไว้เลยค่าไพ่สัญลักษณ์แบบนี้สัญลักษณ์แบบนี้ถามกับไพ่มีค่าเท่าไหร่ตอบใหม่ไพ่มีค่าเท่าไหร่หลายคนยังงงอยู่ยังไม่ตอบไพ่มีค่าเท่าไหร่ดังนั้นตรงนี้นักเรียนต้องจำนะต้องจำเลยพอครูใช้ค่าพายปั๊บนักเรียนสามารถเลือกใช้ได้ค่าใดค่าหนึ่งจะใช้ค่าใดให้อยู่ในดุลพินิจของนักเรียนนะคะความยาวเส้นรอบรูปวงกลมหารด้วยความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางเมื่อกี้นักเรียนบอกมาแล้วว่ามีค่าเท่ากับค่าของค่าพายคุณครูเปลี่ยนต่อคุณครูจะเอาหลักของสมการมาใช้ดูค่ะเครื่องหมายขีดนั้นคือเครื่องหมายหารคุณครูต้องการทราบความยาวรอบรูปวงกลมเท่านั้นถ้าครูต้องการทราบความยาวรอบรูปวงกลม
คุณครูต้องกำจัดความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางให้หมดไปตอนนี้ความยาวเส้นผ่านศูนย์กลางติดกับเครื่องหมายใดขีดขีดนั่นคือเครื่องหมายใดหารถ้าหลักของสมการถ้าหารต้องเป็นคูณเอาละค่ะครูย้ายไปอีกด้านหนึ่งไปอยู่กับค่าพายดังนั้นความยาวรอบรูปวงกลมก็คือพายคูณกับเส้นผ่านศูนย์กลางสองด้านบนด้านล่างเท่ากันนะเพียงแต่ครูย้ายเส้นผ่านศูนย์กลางไปอยู่อีกด้านหนึ่งของสมการดูต่อค่ะมองต่อความยาวรอบรูปวงกลมนะคะเท่ากับค่าพายคูณกับเส้นผ่านศูนย์กลางถามว่าเส้นผ่านศูนย์กลางมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ของรัศมีเท่าไหร่2เท่าของรัศมีดังนั้นครูแปลงเลยนะคะแปลงจากเส้นผ่านศูนย์กลางเป็น2เท่าของรัศมีนะคะเอรัศมีนี่เราจะใช้อย่างไร2เท่าของรัศมีน่าจะเป็นเครื่องหมายใด2เท่าของคือเครื่องหมายคูณก็คือ2คูณรัศมีรัศมีนี้คุณครูจะใช้แทนโดยใช้สัญลักษณ์ตัว r ตัว r ดังนั้นก็จะเป็นพายคูณ2คูณ r ปลายทางด้วยดีนะจะเข้าสู่สูตรแล้วนะคะพายคูณ2คูณ r นี้เท่ากับอีกด้านหนึ่งก็คือความยาวรอบรูปวงกลมความยาวรอบรูปวงกลมคือพายคูณ2คูณ r มันไม่ค่อยสวยงามกัดไม้2เอามาอยู่ด้านหน้าเสียก็จะเป็น2คูณพายคูณ r หรือนักเรียนสามารถจำง่ายๆเอาเครื่องหมายคูณออกเพราะบอกแล้วว่าถ้าอยู่ติดกันมันจะมีสภาพเป็นเครื่องหมายคูณดังนั้นความยาวรอบรูปวงกลมก็มีค่าเท่ากับ2พาย r ถ้าแปลความหมายก็คือ2คูณพายคูณ r ดังนั้นสรุปสูตรการหาความยาวรอบรูปวงกลมสูตรว่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วพูดใหม่อะไรคะความยาวรอบรูปวงกลมสูตรว่า2พาย r 2พาย r หมายความว่า2คูณพายคูณ r ตอนนี้เราได้สูตรแล้วนะคะได้สูตรแล้ววันนี้ไม่แน่ใจจะหาทันไหมให้นักเรียนหาความยาวรอบรูปวงกลมนะคะดูตัวอย่างแล้วเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำเองไม่ต้องตกใจรูปวงกลมวงนี้14เซนติเมตรนี่คือเส้นผ่านศูนย์กลางหรือรัศมีรัศมีคืออะไรคะคือเส้นผ่านศูนย์กลางหรือรัศมีรัศมีรัศมีนะคะถ้านักเรียนรู้รัศมีนักเรียนก็สามารถหาความยาวรอบรูปวงกลมได้ว่าวงกลมวงนี้มีความยาวรอบรูปวงกลมเท่าไหร่ข้อนี้กำหนดให้ใช้ค่าพายประมาณเศษ22ส่วน7นักเรียนก็ไปหาเลยแทนค่าสูตรเลยอันนี้คือโจทย์วิธีทำความยาวรอบรูปวงกลมใช้สูตรว่า2พาย r แปลความหมาย2พาย r หมายความว่า2คูณพายคูณ r จะไม่เหมือนในหนังสือนะเดี๋ยววันนี้นักเรียนกลับไปทำตามที่ครูอธิบายนะคะ2คูณพายคูณ r แทนค่าค่ะ2ก็คือค่าคงที่พายนั้นมีค่าเท่าไหร่คะ22ส่วน7ตรงนี้ค่าพายเป็นค่าประมาณมันไม่ใช่เท่ากับดังนั้นเราต้องเปลี่ยนเครื่องหมายเท่ากับเป็นเครื่องหมายประมาณประมาณ2คูณเศษ22ส่วน7แล้วคูณกับรัศมีคือ14ตัดทอนได้ไหมคะได้แม่อะไรตัดได้แม่7ไม่มองเลยนะคะแม่7กับอะไรคะเจ็ดกับ14 7หาร7ได้1 7หาร14ได้2ได้อีกไหมคะไม่ได้แล้วเมื่อไม่ได้แล้วนักเรียนก็นำไปคูณกันเลย2คูณ22ได้2คูณ22ได้44คูณ2ได้88แล้วนักเรียนก็ตอบออกมาประมาณ88เซนติเมตรตรงนี้คือความยาวรอบรูปวงกลมนักเรียนก็ตอบอีกครั้งหนึ่งทวนคำถามความยาวรอบรูปวงกลมประมาณต้องใช้เครื่องหมายประมาณคู่ไปด้วยเพราะไม่ใช่เท่ากับประมาณ88เซนติเมตรหยิบหนังสือขึ้นมา
นักเรียนลองดูในสไลด์ก่อนนะคะดูในสไลด์ก่อนการทำงานของครูมีกี่บรรทัด1 2 3 4 5 5บรรทัดบรรทัดที่1สูตรบรรทัดที่2แปลความหมายบรรทัดที่3แทนค่าสูตรบรรทัดที่4หาคำตอบสุดท้ายตอบมี5อันนี้เป็นการประเมินว่าเรียนแล้วตั้งใจฟังไหมเข้าใจไหมหน้า201ค่ะ201ข้อที่1ใหญ่ให้หาความยาวรอบรูปวงกลมโดยใช้ค่าพายประมาณเศษ22ส่วน7ข้อที่1เป็นตัวอย่างไปแล้วข้อที่2ติ๊กไปค่ะข้อที่3 3.5 3.5 นี่คือรัศมีหรือเส้นผ่าศูนย์กลางถามนักเรียนว่าตรงนี้คือเส้นผ่าศูนย์กลางรัศมียาวเท่าไหร่รัศมียาวเท่าไหร่ครึ่งหนึ่งของ 3.5 รัศมียาวเท่าไหร่1.25 ก็ต้องเป็น 2.50 สิคะนั่นนี่มัน 3.5 1. ไปคิดมาครึ่งหนึ่งเท่าไหร่อันนั้นคือรัศมีและข้อที่4เส้นผ่าศูนย์กลาง63ถ้าเส้นผ่าศูนย์กลาง63รัศมียาวเท่าไหร่รัศมียาวเท่าไหร่ไม่อยากคิดเส้นผ่าศูนย์กลาง63ครึ่งหนึ่งของ63 31.5 ปรบมือให้วีทลาค่ะการบ้านวันนี้เขียนโจทย์เป็นรูปแล้วก็หาความยาวรอบรูปลงมา3ข้อเอาละค่ะสำหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ